ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองโลกก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปสุดท้ายมันก็จบไปอยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจได้ดีมากน้อยแค่ไหนประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะคนที่เข้าใจได้ดีก็จะมีความสุขได้มากความสุขค่ะงานเพลงของนพพรชำนิต้อนรับคุณผู้ฟัง เข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะอันนี้ก็เป็นความไม่สุขทางด้านร่างกายเล็กน้อยนะคะแม่อยู่มาตลอดไม่เป็นพอกำลังจะออกรายการนะคะเป็นทันทีเลยช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะห้องสมุดหลังไมค์ค่ะสร้างชีวิตอวสานไปแล้วนะคะฟังดูเหมือนยังไม่จบเพราะว่าเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยการแฟชแบ็กกับการที่ผู้เล่าเรื่องได้ไปเจอสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งสามีกับภรรยาคู่นี้มีไร่อยู่ริมทะเลที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็มีท่าทีไม่พอใจอย่างยิ่งที่โดนถ่ายรูปเพราะบอกว่ามีศัตรูแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าปัจจุบันนี้มาอยู่กันที่ไหนเหมือนกับว่าจะต้องหลบซ่อนตัวต้องปิดบังเป็นความลับแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อชายหนุ่มผู้เล่าเรื่องไปเรียนต่อเมืองนอกกลับมาอีกทีพบสามีภรรยาคู่เดิมทั้งคู่บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์ดีขึ้นแล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องปิดบังอะไรอีกแล้วทั้งคู่ก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งคุณผู้ฟังก็คงพอจะเดากันได้นะคะว่าสามีภรรยาคู่นี้นั้นภรรยาก็น่าจะเป็นเรไรนั่นเองเพราะว่าเรื่องนี้เป็นชีวิตของเรไรภรรยาเนี่ยเดาได้แต่สามีเนี่ยตอนแรกๆก็คงเดาว่าน่าจะเป็นสุธีใช่ไหมคะเพราะว่าทั้งเรื่องก็มีสุธีนี่แหละเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นพระเอกถึงแม้ว่าจะเป็นพระเอกที่ตอนท้ายอาจจะไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรเพราะว่าไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเรไรเพราะเรื่องนี้นางเอกเก่งเหลือเกินเนี่ยนะคะเก่งจนกระทั่งไม่ต้องการความช่วยเหลือของพระเอกและดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะมาสร้างความยุ่งยากลำบากใจ เป็นภาระให้กับนางเอกซะอีกโดยเฉพาะในตอนท้ายที่มีการต่อสู้กับเศรษฐีอันนั้นเนี่ยเรไรก็ฉายเดี่ยวเลยนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนอวสานผลปรากฏว่าเรไรก็พยายามยัดเยียดนำสุธีไปคืนมารสีซึ่งเป็นภรรยาที่หย่าร้างกันไปแล้วก็ทำสำเร็จซะด้วยนะคะสุธีก็กลับไปคืนดีกับมารสีแล้วทั้งคู่ก็ไปฮันนีมูนรอบสองที่เหนือที่ไร่ของสุธีเองโดยการยุยงส่งเสริมของเรไรในการที่จะให้ผัวเมียได้คืนดีกันแล้วเธอก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงปฏิเสธการที่จะอยู่สองต่อสองกับสุธีคือปิดประตูไม่ให้ความหวังใดๆเพราะฉะนั้นถ้าวิเคราะห์กันในแง่นี้นะคะคือเรื่องนี้นี่เป็นวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการซึ่งดูเหมือนว่าท่านแต่งไม่จบเพราะว่าจบแค่นี้จบแค่สุธีเนี่ยคืนดีกับมารสีในขณะที่เลไรยังไม่จบเลไรมีภารกิจในการที่จะต้องสร้างชีวิตของเธอต่อไปคือเรื่องมันยังไม่จบถึงตอนที่เลไรเนี่ยแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็ไปใช้ชีวิตหักร้างถางพงอยู่ที่ชลบุรีอันเป็นที่ดินที่แลกกับสุธีแลกกับที่ทางเหนือของสุธีนะคะคือเรื่องมันยังไม่ไปบรรจบจนถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงน่าจะมีต่อแต่ต้นฉบับจบแค่นี้ค่ะที่เหลือก็ให้คนอ่านเดานะคะเดา ว่าเอ๊ะแล้วตกลงจะเป็นอิตาสุธีหรือเปล่านะเนี่ยที่มาครองชีวิตคู่กับเรไรในท้ายที่สุดถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะต้องเกิดเรื่องเกิดราวกับมารสีใช่ไหมคะเป็นต้นว่าอาจจะหย่าร้างกันไปกันไม่ได้หรือมารสีตายเจ็บไข้ไม่สบายเกิดอุบัติเหตุหรือมารสีทิ้งไปหรือไม่ใช่สุธีแต่เป็นผู้ชายคนอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเป็นอย่างไรดิฉันจะขออนุญาตพูดถึงบทกล่าวนำของหนังสือเล่มนี้นะคะโดยคุณพรพิไลเลิศวิชาซึ่งมีการตีพิมพ์รวมอยู่ในหนังสือสร้างชีวิตด้วยคุณพรพิไลเลิศวิชาเนี่ยได้เขียนบทกล่าวนำโดยบอกว่า
สร้างชีวิตเป็นนวนิยายแนวแปลกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งหลวงวิจิตรวาทการได้แต่งเอาไว้เป็นวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายในชีวิตของท่านจริงๆแล้วโครงสร้างของหนังสือเรื่องสร้างชีวิตก็ยังคงประกาศความเป็นหลวงวิจิตรวาทการแบบไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคือเป็นสไตล์ของหลวงวิจิตรวาทการผู้ซึ่งเป็นตัวเอกและนางเอกซึ่งจะเป็นบุคคลตัวอย่างในนวนิยายเรื่องนี้คือหญิงสาวจากครอบครัวชาวนานามว่าเรไรคุณพรพิไลบอกว่าการต่อสู้ชีวิตของเรไรนั้นต่อสู้กับข้อจำกัดแห่งการเป็นชาวนาที่ไร้ทั้งทรัพย์สินเงินทองไร้ทั้งการศึกษาถึงแม้ว่าเรไรเนี่ยจะได้เรียนเพียงชั้นประถมแต่เธอก็ขวนขวายช่วยพ่อแม่ทำงานเธอปลูกผักเลี้ยงไก่ในขณะที่พ่อแม่ทำนาแล้วเธอก็เจียดสตังค์ที่ได้เนี่ยไปซื้อหนังสืออ่านเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับตัวเธอเองและวันหนึ่งเธอก็ได้รู้จักกับนายสมพรซึ่งเป็นคหบดีเป็นคหบดีเป็นเศรษฐีใจดีนะคะซึ่งเอ็นดูเรไรเหมือนลูกเหมือนหลานก็อนุญาตให้เธอมายืมหนังสือไปอ่านเรไรก็เลยเติบโตขึ้นมาอย่างคนที่มีความรู้ดีคนหนึ่งประกอบกับเป็นเด็กช่างคิดช่างสงสัยก็เลยทำให้เรไรเนี่ยกลายเป็นชาวนาที่มีความคิดและบุคลิกภาพแบบปัญญาชนอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะคะของคุณพรพิไลเลิศวิชาจากนั้นเรไรก็ต้องต่อสู้กับความยากจนแร้นแค้นเพราะเรไรเนี่ยได้รู้เข้าวันหนึ่งว่าที่ดินที่ครอบครัวของเธอทำมาหากินอยู่นี้ได้ถูกจำนองเอาไว้แล้วกับเศรษฐีผู้มีอิทธิพลในตัวเมืองและพ่อแม่ไม่มีเงินที่จะไปไถ่ถอนคืนเนื่องจากเศรษฐีใช้เลขกระเทศกลอุบายยึดที่ดินนั้นแล้วก็ใช้พ่อแม่ของเรไรเนี่ยเป็นเหมือนทาสเอาไว้ทำสิ่งที่ป่าเถื่อนต่างๆเหมือนกับเป็นการเลี้ยงลูกสมุนหรือว่าเป็นทาสนั่นเองนะคะแล้วก็มีทางเดียวที่เรไรจะได้ที่ดินผืนนี้คืนมาเป็นกรรมสิทธิ์นั่นก็คือเรไรเนี่ยจะต้องเอาตัวเข้าแลกเนื่องจากเศรษฐีเนี่ยมีความมุ่งหมายต่อตัวเรไรเหมือนกับที่เคยได้เมียเล็กๆน้อยๆคนอื่นมานักต่อนักบุคลิกของเรไรจากการสร้างของหลวงวิจิตรวาทการเรไรในที่นี้เป็นหญิงที่มีความคิดความอ่านความคิดเห็นต่อสังคมในทางที่รุนแรงเพราะสภาพแวดล้อมและเพราะสิ่งที่เรไรอ่านมาทั้งสองสิ่งนี้ทำให้เรไรเป็นผู้หญิงที่มีความรู้มีความคิดเหมือนกับเห็นโลกกว้างเห็นจากการอ่านแล้วก็เห็นว่าคนร่ำรวยเนี่ยเป็นพวกฉลาดคนโง่อย่างครอบครัวของเรไรซึ่งเป็นผู้ลงแรงโค่นถางทำที่ดินที่รกร้างให้เป็นประโยชน์ให้เกิดผลแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะรักษาเก็บเอาไว้ทำมาหากินได้ถูกพวกฉลาดเนี่ยใช้อำนาจอิทธิพลและกำลังเงินเอาไปเป็นของตัวเรไรก็เลยเกิดความรู้สึกเกลียดชังคนรวยที่นิสัยไม่ดีแล้วเรไรก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้สนใจว่าความเป็นผู้หญิงสาวสวยจะมีความหมายอะไรต่ออนาคตของเธอเพราะเธอคิดแต่ว่าเธอจะต้องช่วยเหลือพ่อแม่และเธอก็ตัดสินใจยอมเป็นเมียน้อยของเศรษฐีแลกกับหนี้สินของพ่อโดยความเต็มใจแม้ว่าพ่อแม่เนี่ยจะไม่เต็มใจก็ตามซึ่งตรงนี้นะคะก็น่าคิดค่ะว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะมีผู้หญิงสักกี่คนนะคะที่จะคิดเห็นเช่นเรไรได้คือไม่ได้เป็นโดยความแบบเหมือนกับโดยความทุกข์ถูกบังคับไม่ใช่โดยเต็มใจแล้วเธอเลือกของเธอเองเธอคิดด้วยเหตุด้วยผลและเหตุผลของเรไรนั้นก็น่าสนใจค่ะหลวงวิจิตรวาทการนี่สร้างให้เรไรเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่พิเศษมากๆนะคะเพราะเธอคิดว่าถ้าเธอแต่งงานโดยที่เธอไม่รักเธอก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจเนาะคือการที่เราแต่งงานกับคนที่เรารักเนี่ยแน่นอนค่ะเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคนในการครองชีวิตคู่แต่การแต่งงานและการอยู่กินกับคนที่เรารักมันก็เป็นดาบสองคมก็จะเกิดการคาดหวังถ้าเขาไม่เป็นไปอย่างใจของเราเขารักเราน้อยเขาไม่มีคนใหม่ความรักที่เรามีต่อเขาหรือเธอก็จะกลายเป็นดาบมาทิ่มแทงเราให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าไม่เป็นไปดังหวังแต่ตรงกันข้ามถ้าเราอยู่กับคนที่เราไม่รักไอ้ความหึงหวงมันก็ไม่เกิดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รักไงเรไรคิดแบบนี้ค่ะว่า
ถ้าอยู่กับคนที่ไม่รักเสียแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านั้นแล้วเธอก็ไม่มีแฟนคือไม่เคยมีคนรักไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดในชีวิตนอกจากต้องการช่วยแบ่งเบาความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม่เรไรคิดโดยใช้ตรรกะนะคะว่าการเป็นเมียของคนที่ตัวไม่รักเป็นทุกข์ก็จริงอยู่แต่ในเมื่อเธอไม่มีคู่รักและไม่เคยมีความรักมันจะทุกข์อะไรกันนักหนาด้วยวิธีคิดแบบนี้เรไรจึงยอมตนเป็นเมียน้อยเศรษฐีในที่สุดและการเป็นเมียน้อยของเศรษฐีก็ไม่ใช่จุดจบสำหรับชีวิตเรไรแต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้หลวงวิจิตรวาทการซ้อนเนื้อหาแห่งการต่อสู้ชีวิตในมุมกว้างและก็ลึกซึ้งให้กับเรไรเรไรได้พบว่าจริงๆนั้นเศรษฐีเป็นทั้งนายเงินเป็นอาชญากรเป็นนักเลงที่มีอิทธิพลนะคะเป็นมาเฟียโดยใช้ชาวนาที่เป็นหนี้ที่เป็นลูกหนี้เนี่ยเป็นเหยื่ออำนาจของเศรษฐีก็เลยทำให้เรไรต้องวางแผนการต่อสู้ครั้งใหม่เพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนคราวนี้ไม่ได้ช่วยพ่อแม่แต่ช่วยชาวไร่ชาวนาจำนวนมากที่ถูกเศรษฐีคดโกงแล้วก็เอารัดเอาเปรียบด้วยวิธีการต่างๆเหมือนอย่างที่พ่อของเธอเคยโดนเรื่องราวของเรไรตอนต้นเนี่ยทำท่าว่าจะเป็นนวนิยายเสียสละรันทดของหญิงสาวที่ต้องยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวแต่จริงๆแล้วเป็นนิยายประเภทการต่อสู้ทางอุดมการณ์มีการวางแผนซับซ้อนซ่อนเงื่อนผูกปมได้อย่างสนุกและก็น่าสนใจชวนติดตามโดยเฉพาะช่วงที่เรไรเริ่มวางแผนว่าเธอจะขโมยโฉนดที่ดินแล้วก็สัญญาเงินกู้หน้าเลือดนะคะเรไรคิดว่าวิธีนี้เนี่ยจะช่วยพี่น้องชาวนาชาวไร่ได้แล้วเธอก็วางแผนอย่างดีจนการขโมยเพื่ออุดมการณ์ของเธอเนี่ยประสบความสำเร็จสามารถที่จะใช้กุญแจไขเซฟเอาเอกสารนั้นออกมาและระหว่างที่เรไรรอเวลาจะออกจากบ้านอย่างแนบเนียนไปพร้อมกับเอกสารนี้ก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเมื่อมีใครคนหนึ่งก็คือสุธีนั่นเองนะคะสุธีได้วางแผนให้เรไรมีโอกาสออกไปจากบ้านเศรษฐีซ้อนเข้ามาอีกแผนหนึ่งโอ้โหคือเรื่องนี้นี่มีแต่แผนซ้อนแผนเนาะและระหว่างแผนหนีของเรไรและแผนของใครคนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เรไรพ้นไปจากบ้านของเศรษฐีพร้อมๆกันทำให้เรไรงุนงงไม่สามารถกำหนดชีวิตของเธอและความลับของเธอตามลำพังอีกต่อไปแผนซ้อนแผนที่มีจุดหมายเดียวกันนี้ทำให้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นสนุกสนานขึ้นมีเงื่อนไขขบคิดให้เดาไปต่างๆนานานะคะและในระหว่างนี้เรื่องราวของเรไรก็ยิ่งเปิดโอกาสให้เธอได้ใช้สมองใช้ความแข็งแกร่งและความสุขุมมากยิ่งขึ้นและเมื่อเรไรพ้นออกมาจากบ้านของเศรษฐีจริงๆพร้อมกับเอกสารชาวนาห่อเอกสารนี้ก็กลายเป็นห่อสัมภาระเป็นห่อสำคัญที่ต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตเวลาที่เราอ่านเวลาที่เราฟังเราก็คงรู้อยู่นะคะว่ายังไงซะก็น่าจะสำเร็จเพียงแต่ว่าไอ้ก่อนที่จะสำเร็จเนี่ยก็มีการลุ้นระทึกตึกตักกันมากเลยและตอนที่เรไรได้รู้ว่าสุธีนี่แหละเป็นบุรุษลึกลับเป็นเจ้าของจดหมายเราก็ลุ้นว่าอีตาสุธีนี่น่าจะเป็นพระเอกแน่นอนเลยนะคะเป็นคนดีแล้วก็รักเรไรช่วยเหลือเรไรมาโดยตลอดแต่ในที่สุดสุธีก็ถูกพ่อแม่เนี่ยจับแต่งงานในขณะที่เรไรก็สนับสนุนให้สุธีเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งเรไรก็เชื่อว่ายังไงยังไงก็คงดีกว่าเธอแม้ว่าจะสวยสู้เธอไม่ได้แต่สุธีก็น่าจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้ผู้หญิงที่ดีเพราะเรไรก็จะมองแบบผู้หญิงในสมัยนั้นว่าความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงเธอไม่บริสุทธิ์เธอมีสามีซะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอไม่คู่ควรกับสุธีดีเกินไปสำหรับเธอจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าสุธีเนี่ยทำใจไม่ค่อยได้นะสุธีนี่น่าจะแอบดีใจอยู่เล็กๆนะดีใจอยู่เล็กๆว่าตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วหมายถึงตอนที่ เขามีเรื่องวีราวกับครอบครัวของภรรยาแล้วก็ถูกบังคับให้หย่าเสียใจก็คงจะเสียใจแต่ขณะเดียวกันก็คงแอบดีใจและก็แอบมีความหวังว่าเป็นโอกาสในการที่เขาจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเรไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีพันธะแล้วแต่เรไรก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะให้ความหวังใดๆกับเขาเลยและสุดท้ายเรไรก็ยังเป็นธุระปะปังเป็นกาวใจเชื่อมประสานให้สุธีเนี่ยไปคืนดีกับภรรยาซะอีก
โดยที่สุธียังงงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ฟังมาโดยตลอดนี่นะตอนจบเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเรไรเนี่ยไม่ได้มีความเศร้าโศกเสียใจใดๆเลยไม่มีเลยแต่มีความสุขไปกับสุธีแล้วก็มีความสุขไปกับมารสีในฐานะผู้หญิงด้วยกันและหลังจากนั้นเรไรกับพ่อและแม่แล้วก็กับใครคนหนึ่งนะคะอันนี้คุณพรพิไลมองว่าน่าจะเป็นกับใครคนหนึ่งที่เธอแต่งงานด้วยก็แยกตัวออกไปบุกเบิกที่ดินติดชายทะเลภาคตะวันออกซึ่งได้จากการแลกที่ดินเมืองเหนือกับสุธีนะคะแล้วก็ไปสร้างชีวิตจนสำเร็จลงในที่สุดตามแผนที่เรไรวางไว้ทุกประการเรไรสร้างชีวิตของเธอจนสำเร็จแม้ว่าจะได้รับบาดแผลอยู่ไม่น้อยเรไรฟันฝ่าอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยท่าทีของผู้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอายุแค่21นะคะแต่ดูแข็งแกร่งมีสติแล้วก็ฉลาดหลายคนก็อาจจะนึกประหลาดใจกับผู้หญิงที่มีบุคลิกเต็มไปด้วยเหตุผลแล้วก็ดูเหมือนว่าจะปราศจากความรู้สึกแบบเรไรคือดูเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงโดยทั่วไปนะคะคือถ้าเกิดอบุคลิกมาจากคนจริงๆเนี่ยโหก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเป็นผู้หญิงที่หาได้ยากมากนะคะไม่มีการน้อยอกน้อยใจไม่มีการคิดเล็กคิดน้อยแต่คิดแบบแมนสุดๆวางแผนแล้วก็คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดอย่างที่มันควรจะเป็นคิดเหมือนคอมพิวเตอร์อย่างการที่เรไรไปอยู่กับเศรษฐีมาเป็นเวลา1ปีเนี่ยถ้าในความเป็นจริงก็น่าจะมีความรู้สึกผูกพันกับเศรษฐีอยู่บ้างนะคะในฐานะที่เป็นสามีแล้วก็เคยอยู่ด้วยกันแต่ในนี้ก็ไม่ได้แสดงมิติในเรื่องนั้นเลยไม่มีเลยมีแต่ความเกลียดชังคุณพรพิไลบอกว่าสร้างชีวิตของหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยคล้ายๆกับละครสอนใจที่แต่งมาสำหรับเล่นบนเวทีในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามมากกว่าที่จะเป็นนวนิยายตัวละครที่เด่นจริงๆคือดูเด่นอยู่คนเดียวนะคะสำหรับเรไรเหมาะจะเป็นละครเวทีตัวละครที่เหลือเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นตัวประกอบไม่มีตัวมีตนพอที่จะจับต้องได้เดินเข้ามาในฉากเพื่อที่จะบอกว่าละครเรื่องนี้ไม่ได้มีเรไรคนเดียวแต่เรไรเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะว่าเรื่องนี้คล้ายๆกับว่าเอ้ยแต่งมาเพื่อที่จะเล่นเป็นละครเวทีหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรหนังสือเล่มนี้ก็มีประเด็นทางความคิดที่น่าสนใจนะคะหลวงวิจิตรวาทการได้นำเสนอวิธีการมองปัญหาชาวนาแบบใหม่แล้วก็มีการพูดถึงปัญหาเรื่องชนชั้นแล้วก็โต้แย้งว่าปัญหาลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ยังไม่สำคัญเท่ากับปัญหาการขูดรีดที่มีอยู่จริงๆและสร้างชีวิตก็ปลุกใจให้คนกล้าต่อสู้กล้าเอาชนะโลกซึ่งแม้จะดูมืดมิดแต่ก็ยังคงมีความหวังในการที่จะต่อสู้อยู่นั่นเองเอาละค่ะบทวิเคราะห์ยังไม่จบนะคะวันนี้เป็นควันหลงของสร้างชีวิตนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาฟังบทวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าจากเรื่องนี้นี่ถ้ามองโดยภาพรวมนวนิยายเรื่องสร้างชีวิตมีประเด็นอะไรที่น่าคิดน่าสนใจน่าติดตามอีกบ้างนะคะสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาฟังกันต่อนะคะสำหรับควันหลงเก็บตกนวนิยายสร้างชีวิตของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านนะคะนำบทวิเคราะห์ของคุณพรพิไลเลิศวิชามาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะว่านอกเหนือจากความสนุกสนานน่าติดตามมีประเด็นอะไรที่มีคนวิเคราะห์เอาไว้คุณพรพิไลบอกว่าข้อดีของหนังสือเล่มนี้นี่ก็มีอยู่เยอะนะคะเหมือนอย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วว่ามีประเด็นทางความคิดที่น่าสนใจการมองปัญหาเชิงสังคมนะคะปัญหาชาวนาปัญหาการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบแล้วก็แก่นสำคัญเนี่ยอยู่ที่การปลุกใจให้กล้าต่อสู้กล้าเอาชนะชีวิตกล้าเอาชนะโลกนะคะคือให้สู้นั่นเองไม่ให้หนีปัญหาอย่างการที่เรไรไม่หลบซ่อน
แต่เลือกที่จะลงใต้แล้วก็มาเผชิญหน้ากับเศรษฐีโดยมีการวางแผนอย่างดีอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องที่ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีปัญหาก็ควรจะเผชิญหน้ากับปัญหาไม่ควรจะหนีปัญหาแล้วก็ไม่ควรจะหลบปัญหาสู้มันไปให้รู้แล้วรู้รอดนะคะจะแพ้จะชนะก็ว่ากันไปสักตั้งหนึ่งแต่ในแง่ของจุดอ่อนค่ะคุณพรพิไลบอกว่าการพูดถึงชีวิตของชาวนาของหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยดูห่างไกลจากความเป็นจริงเป็นจริงหลายอย่างมีการวิเคราะห์ในรายละเอียดนะคะว่าเรไรนี่เป็นสาวชาวบ้านเดินไปกลับถึง10กิโลเมตรเพื่อขายไก่และผักซึ่งการซื้อขายเนี่ยมักจะมีพ่อค้ารับซื้อท้องถิ่นเข้าไปซื้อของจากชาวนามากกว่าดูจะเป็นการโหดร้ายไปหรือเปล่าสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องเดินฝ่าฟันเรียกว่าคือเดินก็ไม่เชิงฝ่าฟันนะหมายถึงว่าเดินถึง10กิโลเมตรอ่ะเพื่อเอาไก่แล้วก็เอาผักเนี่ยไปขายนะคะคือเหมือนกับว่ามันดูโหดเกินจริงแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่าการทำงานของการทำนาของพ่อกับแม่เรไรเนี่ยต้องการแรงงานมากเรไรก็คงจะต้องเป็นผู้ช่วยรายได้หลักถ้ามีก็คงจะมาจากการขายข้าวส่วนผักและไก่ที่เรไรช่วยเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นรายได้รองแล้วก็ไม่ใช่วิธีการผลิตที่นิยมอยู่ในภาคใต้ไก่มักเลี้ยงกันเอาไว้กินหรือว่าขายให้เพื่อนบ้านส่วนผักของชาวใต้คือคนใต้เนี่ยเขานิยมกินลูกเนียงสตอผักเหลียงส่วนผักกาดผักคะน้าที่เป็นผักที่มาจากชาวจีนซึ่งปลูกเป็นสวนผักขนาดใหญ่มักจะมาจากภาคอื่นๆเกือบทั้งหมดคือวิเคราะห์ถึงวิถีชีวิตการกินของคนใต้แล้วก็กับอาชีพของเรไรที่ว่าเธอเลี้ยงไก่ปลูกผักเนี่ยดูมันไปกันไม่ค่อยได้นะคะส่วนการจำนองที่ดินไว้กับเศรษฐีของพ่อแม่ของเรไรอันนี้ก็ถูกวิเคราะห์ว่าแปลกเพราะว่าเป็นการจำนองที่ดินเนื่องจากฝนแล้งทำนาไม่ได้ควายตายลงด้วยโรคระบาดไม่มีพันธุ์ข้าวไม่มีอะไรกินซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวนาอีสานมากกว่าจะเป็นชาวนาทางภาคใต้ข้อมูลเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้อ่านบางท่านนะคะซึ่งมีข้อมูลแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตเกี่ยวกับชาวไร่ชาวนาเนี่ยรู้สึกสับสนอยู่บ้างเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่รู้ก็อ่านไปเพลินๆสนุกๆ นะคะอันนี้นักวิเคราะห์เขาก็มองกันตามข้อเท็จจริงนะว่าบรรยากาศของเรื่องเนี่ยคอยจะโน้มให้คิดไปถึงทางภาคอีสานอยู่บ่อยๆต้องคอยกำกับตัวเองในขณะที่อ่านเสมอว่านี่เป็นเรื่องของสาวชาวนาภาคใต้แต่เพราะประเด็นอื่นนะคะที่หลวงวิจิตรวาทการต้องการสื่อมีความแน่วแน่มากกว่าจุดอ่อนเหล่านี้นี่จึงเลือนไปแล้วก็ดูไม่สำคัญแต่ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยพยายามที่จะสอดแทรกความรู้นะคะความรู้เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับชีวิตรวมไปถึงทัศนคติการมองโลกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิตแล้วท่านก็เอาความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ่ายทอดผ่านเรไรจุดนี้ก็ทำให้เรไรดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุมากๆเลยทีเดียวคือการเป็นเด็กที่รักการอ่านเนี่ยอาจจะพออธิบายได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ากับเด็กผู้หญิงอายุ21แล้วก็มีความรู้ความคิดโอ้โหขนาดนี้คือมีความรู้ความคิดขนาดที่ว่าคนอายุ 30-40 บางคนยังคิดไม่ได้เลยเนี่ยนะคะมันก็ดูแปลกๆไปเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นำมาสร้างเป็นละครเนี่ยอุ้ยนางเอกนี่จะต้องเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งสวยมีครบทุกอย่างยกเว้นฐานะในส่วนของหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยท่านก็เป็นนักเขียนที่น่าสนใจนะคะคุณพรพิไลบอกว่าใครที่เคยฟังเพลงปลุกใจตื่นเถิดชาวไทยต้นตระกูลไทยหรือว่าเลือดสุพรรณก็ย่อมรู้จักรสชาติฝีมือปลุกใจของหลวงวิจิตรวาทการอยู่แล้วไม่น้อยหลวงวิจิตรวาทการมีชีวิตรุ่งเรืองอยู่ในยุคที่ประเทศไทยกำลังแสวงหาจุดยืนหรือฐานะแล้วก็ทิศทางของประเทศในสถานการณ์คุกรุ่นแห่งความขัดแย้งระหว่างชาติต่างๆในโลกสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการแพร่ขยายของลัทธินาซีซึ่งในสมัยนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามได้ดำเนินนโยบายชาตินิยมแล้วก็ได้หลวงวิจิตรวาทการนี่แหละค่ะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากในการสร้างบทละครแล้วก็เพลงปลุกใจประชาชนได้แต่งบทละครที่ประสบความสำเร็จอย่างดีถึง40เรื่องหลวงวิจิตรวาทการนี่เป็นอะไรหลายอย่างนะคะ
ขียนได้หลายแนวงานด้านวิชาการงานสารคดีงานนวนิยายเรื่องสั้นบทละครเขียนไว้เยอะเลยทีเดียวผลงานของท่านที่รู้จักกันดีก็อย่างเช่นวิชา8ประการประวัติศาสตร์สากลมหาบุรุษมันสมองกุศโลบายศาสนาสากลทุ่งร้างทางรักนะคะอันนี้เป็นนวนิยายนะมีทุ่งร้างทางรักแล้วก็มีเดี๋ยวนะทุ่งร้างทางรักห้วงรักเหวลึกพานทองรองเลือดนะคะอันนี้ก็สามารถไปติดตามหาอ่านกันได้นะคะบางเล่มก็ยังคงมีพิมพ์อยู่แต่บางเล่มอาจจะต้องไปยืมห้องสมุดเพราะเป็นหนังสือเก่าแต่รวมความแล้วเนี่ยรวมหนังสือทางด้านวิชาการและสารคดีที่หลวงวิจิตรแต่งเอาไว้เนี่ยนะคะคุณหมอมิไลบอกว่ามีจำนวนถึง49เล่มนะและที่เป็นปาฐกถาคำบรรยายสอนในสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศอีกจำนวน24 เรื่องแล้วก็มีนวนิยายทั้งเรื่องยาวเรื่องสั้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนวนิยายและเรื่องสั้นของหลวงวิจิตรจะมีประเด็นสำคัญก็คือปลุกเร้าให้ผู้คนต่อสู้เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงของชีวิตแนวนี้จะมีถึง84 เรื่องสมัยเป็นเด็กๆนะคะสมัยเรียนชั้นมัธยมเนี่ยดิฉันจะชอบยืมหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการที่ท่านแต่งนวนิยายนวนิยายขนาดสั้นนะคะคือหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือปกแข็งที่มีอยู่ในห้องสมุดเนี่ยนะคะเล่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีนวนิยายเหล่านี้นวนิยายขนาดสั้นเนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องอ่านสนุกมากนะคะและเท่าที่จำได้แทบทุกเรื่องไปในทิศทางเดียวกันก็คือการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตคือตัวละครของหลวงวิจิตรเนี่ยตัวเอกนี่จะเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่ฉลาดช่างคิดแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะอย่างเรื่องสร้างชีวิตเนี่ยเป็นนวนิยายเรื่องยาวนะคะแต่ก็ไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะก็เป็นเช่นนั้นนะคะเหมือนอย่างตอนสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้เวลาน้อยนะคะก็เลยรีบสรุปจบไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ฟังคือตอนที่เรไรเนี่ยพยายามจะให้สุธีกับมาราศีมาคืนดีกันมาราศีก็ติดขัดอยู่ที่ว่าเธอกลัวว่าพ่อเนี่ยจะไม่ยอมให้มาคืนดีเรไรก็บอกว่าเธออยากจะให้มาราศีลองทำอะไรโลดโผนดูสักทีนานๆเล่นเรื่องโลดโผนบ้างชีวิตก็น่าจะสนุกดีเพราะมองว่ามาราศีเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกรอบมาตลอดนะคะไม่ค่อยได้ต่อสู้ชีวิตไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบแปลกๆหรือว่าสนุกโลดโผนไม่ค่อยได้ทำอะไรแก่นในขณะที่เรไรเนี่ยเป็นคนยากคนจนเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตโลดโผนมาตลอดมาราศีก็เลยนึกสนุกนะคะอยากจะลองเล่นบ้างกับการที่จะทำอะไรโดยที่ไม่บอกพ่อไม่บอกแม่เลไรก็เสนอว่าถ้ามาราศีจะไปขอความยินยอมจากพ่อจากแม่เรื่องที่จะกลับไปคืนดีกับสุธีเนี่ยเรื่องมันจะยุ่งเพราะว่าพอผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ไปพบกันไปพูดกันเดี๋ยวเรื่องมันก็จะบานปลายอีกนะคะเพราะฉะนั้นแค่สุธีกับมาราศีเข้าใจกันได้แค่นี้พอแล้วแล้วก็โตแล้วด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปขอความยินยอมแล้วเรไรก็เสนอว่าให้มาราศีกับสุธีเนี่ยออกไปจากกรุงเทพออกไปเลยคือตกลงกันได้แล้วเนี่ยก็ไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะไปสักวันนี้เลยก็ดีมีรถอะไรก็ไปออกไปจากกรุงเทพก่อนสุธีก็เลยเสนอว่าวันนี้นี่มีรถด่วนเรไรก็เลยวางแผนตามภาษาคนเจ้าแผนการให้สุธีนี่ไปจองตั๋วจัดการเรื่องการเดินทางส่วนมาราศีก็ให้เตรียมตัวมาราศีก็บอกอุ๊ยเธอไม่มีเสื้อผ้าเลยนะคือวันนี้นี่ตั้งใจจะมาพบเรไรเท่านั้นเองก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเหมือนกับหนีตามผู้ชายอะไรประมาณนั้นนะพันรายซึ่งเป็นเพื่อนของมาราศีก็บอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเธอใช้เสื้อผ้าของฉันก็ได้เดี๋ยวฉันจัดเสื้อผ้าให้พันรายก็กลับไปบ้านไปจัดเสื้อผ้าให้มาราศีตัวเท่าๆกันสุธีก็ออกจากบ้านแล้วก็ไปจัดการเรื่องตั๋วรถไฟในขณะที่มาราศีกับเรไรเนี่ยก็ออกไปซื้อของใช้เล็กๆน้อยๆที่จำเป็นนะคะและระหว่างนั้นทั้งคู่ก็มีความสนิทสนมกันมากขึ้นเหมือนกับ
เหมือนกับเป็นเพื่อนเก่าแก่กันมาช้านานและเมื่อมารสีกับเรไรกลับมาถึงบ้านมารสีก็เขียนจดหมายถึงพ่อกับแม่นะคะบอกเล่าเรื่องราวเป็นการแจ้งให้ทราบแต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็มอบให้พันรายเนี่ยถือไปให้พันรายชี้แจงด้วยวาจาเล่าเรื่องให้หมดซึ่งจริงๆก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะเพราะว่าได้ทำไปแล้วแต่ถ้านำไปหารือก่อนเนี่ยจะมีปัญหาเยอะเดี๋ยวเยอะพอมารสีเขียนจดหมายจบมอบให้พันรายแล้วสุธีก็มาถึงแล้วก็บอกว่าจัดการเรื่องตั๋วเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วอีก40นาทีรถไฟจะออกจากนั้นทั้ง4คนก็ลาเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ไปส่งมารสีกับสุธีที่สถานีรถไฟที่สถานีรถไฟเนี่ยสุธีก็พยายามที่จะหาโอกาสพูดกับเรไรเป็นการส่วนตัวแต่เรไรก็พยายามเลี่ยงด้วยความหวังดีเพื่อความสุขของสุธีและมารสีในระหว่างรอรถไฟออกนะคะเรไรก็ยืนพูดกับมารสีอยู่ที่หน้าต่างรถตลอดเวลาเหมือนกับว่ากลายเป็นเพื่อนกันบ่ายและเมื่อรถไฟกำลังจะเคลื่อนตัวมารสีก็ยื่นมือลงมาจับมือเรไรแล้วก็บีบแน่นคือเป็นนวนิยายที่สะท้อนเรื่องราวเชิงอุดมคติมากนะคะกับการที่ผู้หญิง2คนซึ่งเกี่ยวพันกับผู้ชายคนเดียวกันแล้วอีกคนหนึ่งจะเป็นคนดีแล้วก็เสียสละแบบนี้แล้วอีกคนหนึ่งก็เข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งใจและหลังจากที่เรไรส่งสุธีกับมารสีให้ไปฮันนีมูนเรียบร้อยนะคะเป็นการฮันนีมูนหลวงวิจิตรใช้คำว่าเป็นการเดินทางไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์จากรวงผึ้งรวงเดิมพันรายเพื่อนของมารสีเนี่ยก็ยังติดใจเรไรคือประทับใจก็ชวนเรไรไปกินข้าวแล้วก็คุยกันพันรายรู้สึกว่าในการสนทนากับเรไรเนี่ยได้รับความรู้ในเรื่องชีวิตขึ้นเป็นอันมากทำให้เกิดความมานะพยายามในการสร้างชีวิตซึ่งพันรายไม่ได้เคยคิดเป็นเรื่องสำคัญมาก่อนภายหลังรับประทานอาหารกันแล้วนะคะพันรายก็มาส่งเรไรที่บ้านพักของเรไรแล้วก็นัดหมายที่จะเจอกันอีกโดยพันรายจะเป็นผู้มาหามารับแล้วก็เป็นอันว่าเรไรเนี่ยได้เพื่อนที่ถูกใจกันอีกคนหนึ่งคือต้องบอกว่าหลวงวิจิตรก็ผูกเรื่องเอาไว้อย่างดีแกนของเรื่องนี่แข็งแรงมากนะคะชื่อเรื่องว่าสร้างชีวิตแล้วก็เนื้อเรื่องก็ดำเนินไปในแนวที่ตัวละครเนี่ยสร้างชีวิตตัวเองแล้วตัวละครยังไปปลุกเร้าสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างนะคะเกิดความรู้สึกเห็นดีเห็นงามกับการที่ทุกคนเนี่ยจะสร้างชีวิตของตัวเองให้ดีซึ่งในการสร้างชีวิตนะคะตามแนวทางของเรไรเนี่ยตอนที่สุธีกับมารสีแย้งว่าที่ที่เมืองชนมันยังเป็นที่เปล่ายังรกร้างยังไม่มีการหักล้างถางพงเรไรจะไปอยู่ได้ยังไงเรไรก็อธิบายค่ะอธิบายซึ่งทำให้บรรดาคนเมืองทั้งหลายเนี่ยอึ้งไปเลยนึกไม่ถึงเรไรบอกว่าความสุขความสนุกอย่างที่สุดคือการที่เราไปถึงที่ที่เป็นป่ารกเราแหวกช่องพออาศัยนอนใช้กิ่งใบไม้เป็นที่พักพิงไปชั่วคราวก่อเตาหุงหาอาหารเป็นการหาที่อยู่ที่ทำกินสำเร็จไปตอนหนึ่งเท่านี้ก็เป็นความสุขความรื่นรมมากอยู่แล้วพอลงมือถากถางตกแต่งเนื้อที่ทุกๆตารางเมตรที่ทำได้ก็จะเป็นความสุขความรื่นรมอย่างเหลือเกินเพียงแต่ทำเนื้อที่ได้สัก10ตารางวาเราก็จะพากันเดินด้วยความรื่นรมเป็นความรื่นรมอันเกิดจากความรู้สึกว่านั่นเป็นแรงงานของเราสมมติว่าเราไม่มีแรงงานจะถากถางเองเราจะจ้างคนทำเราก็จะต้องอยู่ควบคุมดูแลมาตั้งแต่ต้นให้เห็นผลของงานตั้งแต่เริ่มแรกที่ป่าจะกลายเป็นไร่นาไม่ใช่ไปเห็นเมื่อสำเร็จแล้วและผลงานก็จะยิ่งมากออกไปความสุขความสนุกก็จะยิ่งมีมากขึ้นยิ่งเมื่อลงมือทำนะคะมีการเพาะปลูกเห็นอะไรงอกมาสักนิดนึงเราก็จะดีใจเรไรบอกว่าเรารักทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมีขึ้นด้วยแรงงานของเราดิฉันเคยถามพ่อแม่ว่าเหตุไรพ่อแม่จึงรักลูกยิ่งชีวิตจิตใจไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์แม้แต่เสือร้ายก็ยังรักลูกพ่อแม่เธอก็ตอบว่าเรารักทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองเรากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูขึ้นมาด้วยความยากลำบากสิ่งเหล่านี้เรารักจนสามารถเสียสละชีวิตให้ได้ชีวิตปลูกสร้างถางนาไร่เป็นชีวิตที่อยู่ในวงแวดล้อมของความรักพ่อแม่มีความสุขในเมื่อมีลูกล้อมรอบข้างฉันใด
ผู้ปลูกสร้างถางนาถางไร่ก็มีความสุขในวงแวดล้อมสิ่งที่สำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวฉันนั้นคือจุดนี้หลวงวิจิตรวัฒการก็เอาคำพูดนี่ถ่ายทอดผ่านเรไรนะคะเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความสุขจากการลงมือทำความสุขที่แลกมาด้วยความเหนื่อยยากเป็นความสุขความภาคภูมิใจแล้วเรไรก็พยายามกระตุ้นเร้ามารสีกับพันรายบอกว่าถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีคนช่วยทำงานมาช่วยถากถางแล้วก็ปลูกบ้านคือเธอไม่ได้ทำเองและไปจ้างเขามาเนี่ยนะคะแต่เธอก็ต้องไปอยู่ควบคุมดูงานตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ดีเพราะถ้ารอจนเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงไปเธอก็จะไม่มีความสุขเหมือนอย่างที่ได้ลงแรงทำเองหรือว่าควบคุมเองตั้งแต่แรกเริ่มการเข้าไปอยู่ตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเธออาจจะได้ไร่ได้ที่อยู่เรียบร้อยแต่การที่เธอจะรักแล้วก็ผูกพันมีความภาคภูมิใจเท่ากับการที่เธอได้ไปทำเองไปคุมเองไปดูแลเองเนี่ยเทียบกันไม่ได้เหมือนกับลูกที่ไปขอเข้ามาเลี้ยงกับลูกที่ตั้งท้องมาเองอันนี้เรไรก็เปรียบเทียบนะคะแล้วเธอก็ยุยงยุยงส่งเสริมในทางที่ดีว่าให้มารสีกับพนารายเนี่ยลองไปปลูกดูเองปลูกผักปลูกไม้ดอกดูความงอกงามเติบโตของสิ่งที่เราปลูกที่เราสร้างเราจะมีความสุขเพราะเราแลเห็นความก้าวหน้าความเจริญเพิ่มพูนขึ้นทุกวันเป็นความสุขอย่างสูงสุดที่มนุษย์จะหาได้เพราะเป็นความสุขสงบเรไรพูดจนกระทั่งมารสีกับพันรายเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะทำอะไรแบบเรไรบ้างอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะที่หลวงวิจิตรวัฒการเนี่ยได้มอบให้กับผู้อ่านคือเป็นนวนิยายที่มีข้อคิดมีความรู้นะคะมีธรรมะมีปรัชญาสอดแทรกอยู่ตลอดผ่านเรไรซึ่งถูกสร้างให้มีบุคลิกที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เกินตัวแม้กระทั่งสุดท้ายนะคะก็ยังอุตส่าห์ทิ้งเมล็ดพันธุ์ของการสร้างชีวิตไว้ให้กับพนารายซึ่งเป็นตัวละครที่จริงๆก็ไม่ได้สำคัญอะไรเพราะว่าเป็นเพื่อนของมารสีนะคะเพิ่งออกมาในช่วงท้ายนี่เองนี่แหละค่ะบทประพันธ์ซึ่งเป็นวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายในชีวิตนะคะของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการสร้างชีวิตค่ะลองมาฟังคำนำนะคะคำนำของภรรยาหลวงวิจิตรวาทการนะคะคุณวิจิตราขออภัยค่ะ อันนี้นี่ไม่แน่ใจนะคะเป็นคำนำในการพิมพ์ครั้งที่2โดยวิจิตราวิจิตรวาทการรังสิยานนท์นะคะเป็นคำนำที่บอกว่าในการพิมพ์ในวรรณยายเรื่องสร้างชีวิตครั้งแรกในปี2514หลังจากที่ผู้ประพันธ์ได้ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วถึง8ปีคุณหญิงวิจิตรวาทการได้เขียนคำนำไว้ว่าสร้างชีวิตเป็นวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายซึ่งพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเขียนด้วยลายมือของท่านเองเกือบทั้งเรื่องให้ชื่อเรื่องว่าสร้างชีวิตเพราะท่านเป็นผู้ที่สร้างชีวิตของท่านเองและในการสร้างชีวิตของท่านนั้นก็ได้ประสบปัญหาอุปสรรคนานาประการซึ่งทำให้ท่านต้องต่อสู้หากท่านผู้อ่านบางท่านมีข้อสงสัยว่าท่านผู้ประพันธ์ได้เขียนนวนิยายเรื่องนี้จนถึงบทอวสานหรือไม่ก็มีใช่ประเด็นสำคัญเพราะเรื่องราวที่ผ่านมาจากตั้งแต่ต้นเพราะเรื่องราวที่ผ่านสายตาท่านมาแต่ต้นได้แสดงถึงเจตนารมณ์ของท่านผู้ประพันธ์ที่จะเน้นให้เห็นว่าในการสร้างชีวิตนั้นมนุษย์เราต้องต่อสู้เพื่อให้อุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ไม่แน่ใจว่ายังคงมีอยู่หรือเปล่านะคะแต่ในห้องสมุดเนี่ยน่าจะมีนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะสนใจก็สอบถามทางสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ได้ค่ะสร้างชีวิตงานเขียนของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านหนังสือที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่สร้างได้ด้วยมือของเราเองด้วยใจของเราเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพบกับอีกหนึ่งรสชาติของห้องสมุดหลังใหม่กับงานเขียนของรัวอัลดานนักเขียนในดวงใจของใครหลายคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง